ประกอบของการรู้สารสนเทศการรู้สารสนเทศมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศความสามารถในการระบุความต้องการสารสนเทศเป็นการตระหนักถึงความต้องการด้านสารสนเทศคือการที่รับรู้ว่ามีความจำเป็นต้องนำสารสนเทศมาใช้ในการทำงานการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาบางอย่างเช่นกรณีนักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ทำรายงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนักศึกษาจึงตระหนักว่าจะต้องหาข้อมูลสารสนเทศเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาใช้ประกอบในการเขียนรายงาน 2. การกำหนดขอบเขตความสามารถในการประเมินความรู้ที่มีอยู่และระบุช่องว่างทางความรู้ได้คือการจำแนกวิธีการในการค้นหาช่องว่างทางสารสนเทศในการทำรายงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนักศึกษาจะต้องค้นหาช่องว่างทางความรู้ของตนแยกแยะระหว่างสิ่งที่รู้และไม่รู้สิ่งไหนไม่รู้จำเป็นจะต้องไปค้นหาจากแหล่งสารสนเทศอื่นๆเช่นหนังสือวารสารเว็บไซต์หรือสัมภาษณ์บุคคลเป็นต้น 3. การวางแผนความสามารถในการสร้างกลยุทธ์สำหรับการระบุแหล่งสารสนเทศและข้อมูลสร้างยุทธวิธีในการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศยุทธวิธีในการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศนั้นแตกต่างกันเนื่องจากแหล่งสารสนเทศมีความแตกต่างกันวิธีการในการค้นหาก็แตกต่างกันเช่นการค้นหาสารสนเทศจากหนังสือย่อมแตกต่างจากการค้นหาจาก Google ผู้รู้สารสนเทศจะทราบดีว่าในการระบุแหล่งสารสนเทศที่ต่างกันการค้นหาย่อมแตกต่างกัน 4. การรวบรวมความสามารถในการระบุและเข้าถึงสารสนเทศระบุแหล่งสารสนเทศและเข้าถึงเมื่อทำการค้นหาและระบุแหล่งสารสนเทศที่ต้องการนำมาใช้ได้แล้วจำเป็นต้องระบุแหล่งสารสนเทศที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดสอดคล้องกับงานมากที่สุดรวมทั้งต้องทราบถึงยุทธวิธีที่จะเข้าถึงแหล่งสารสนเทศนั้นเป็นต้นว่าผู้ใช้อาจต้องพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเช่นจากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Search Engine วิธีการสืบค้นแบบ Boolean Logic 5. การประเมินความสามารถในการทบทวนระบบกระบวนการศึกษาค้นคว้าและเปรียบเทียบการประเมินสารสนเทศและข้อมูลโดยเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศแหล่งสารสนเทศที่แตกต่างกันก็จะนำเสนอเนื้อหาสารสนเทศที่แตกต่างกันเช่นเว็บไซต์เพื่อการบันเทิงก็จะแตกต่างไปจากเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านเนื้อหาวิชาการผู้ใช้จึงจำเป็นต้องทำการเปรียบเทียบสารสนเทศและประเมินสิ่งที่ดีที่สุด 6. การจัดระบบความสามารถในการจัดระบบสารสนเทศได้อย่างมืออาชีพและถูกต้องตามจริยธรรมโดยการเรียบเรียงประยุกต์ใช้และการสื่อสารออกไปขั้นตอนนี้คือการนำข้อมูลหรือสารสนเทศไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งไว้เช่นการนำสารสนเทศไปใช้เพื่อการทำรายงานการทำวิจัยการทำแผ่นพับโปสเตอร์ต่างๆดังนั้นในการนำสารสนเทศไปใช้เพื่อการสื่อสารอีกทอดหนึ่งจึงจำเป็นต้องนำสารสนเทศที่ค้นคว้าได้มาทำการเรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อการสื่อสารให้ผู้อื่นทราบผ่านทางงานของเราเองในขั้นตอนนี้เราจำเป็นต้องใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมายนั่นคือไม่ลอกเลียนไม่ปลอมแปลงไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์มีการอ้างอิงเอกสารอย่างถูกต้อง 7. การนำเสนอ
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าการสังเคราะห์สารสนเทศใหม่และเก่าเพื่อเป็นความรู้ใหม่และการเผยแพร่สารสนเทศโดยวิธีการที่หลากหลายเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการซึ่งหมายถึงการนำความรู้และการปฏิบัติจากขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่7ไปใช้เพื่อการต่อยอดความรู้โดยทำการสังเคราะห์สารสนเทศที่มีอยู่และสร้างงานขึ้นมาใหม่ในมุมมองที่แตกต่างไปจากสารสนเทศที่เราไปค้นคว้ามาอาจเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆโดยอาศัยการประมวลสารสนเทศจากหลายๆแหล่งสร้างเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือความสำคัญในแวดวงวิชาการหรือกลุ่มประชาคมที่เกี่ยวข้อง